ล่อยจระเข้น้ำเค็มในโรงเรียนโจรเพี้ยนทำอะไรพี่ลึกนับได้ว่าจระเข้น้ำเค็มเนี่ยเป็นหนึ่งในสัตว์ที่อันตรายที่สุดต่อมนุษย์เลยนะน่าจะเพราะเหตุนี้ละมั้งเมื่อวันที่21สิงหาคมพวกโจร4รายก็เลยตัดสินใจปล่อยจระเข้น้ำเค็มเข้าไปในอาคารสำนักงานที่วิทยาลัยทามินมินซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมในออสเตรเลียก่อนจะค้นของโจรกระจุยกระจายโดยพวกจระเข้ทั้งหมดเป็นเพศเมียขนาดเล็กตัวที่ใหญ่ที่สุดยาวประมาณ2เมตรเท่านั้นเองแล้วปากของพวกมันก็ถูกพันเทปไว้เจ้าหน้าที่กล่าวว่าพวกมันผอมแห้งขาดสารอาหารไม่มีใครทราบถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุหรือแม้แต่เหตุผลของกลยุทธ์การปล่อยจระเข้ก่อนจะขโมยคอมพิวเตอร์จระเข้น้ำเค็มเป็นสัตว์คุ้มครองในออสเตรเลียผู้ที่เข้าไประรานพวกมันจะถือว่ามีความผิดทางอาญาและอาจส่งผลให้ติดคุกนานถึง5ปีว่าแต่คุณผู้ฟังคิดว่าทำไมพวกโจรถึงต้องปล่อยจระเข้ในโรงเรียนนะอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ